นี่คือล้วงเรื่องเราครับท่านผู้ชมฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอมีอาชีพขายมือฮะเพราะว่าเธอคือนางแบบมือตัวท็อปของเมืองไทยเป็นตัวแทนมือให้กับซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยมาหลายต่อหลายคนนะฮะมีผลงานโฆษณามาแล้วกว่า400ชิ้นเรื่องเธอน่าสนใจมากครับวิธีการดูแลมือวิธีการรักษาจะเป็นอะไรอย่างไรนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณส้มชนาพรมหาจิตสัตยาครับสวัสดีครับผมไม่ได้ครับเป็นนางแบบมือถูกไหมฮะอย่างนี้อาเรียกแบบนี้ถูกไหมว่าเป็นนางแบบมือเราจะใช้แต่มือที่ทำมาให้กินเท่านั้นนี่ฮะมือของเธอสวยงามเล็บสวยนะฮะผิวเนียนนี่คือลักษณะของมือที่ควรจะเป็นเวลาถ่ายทำส้มคิดว่าไม่ได้เกี่ยวที่ว่าเอ้ยมือจะต้องเรียวยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามือสมส่วนแต่สิ่งสำคัญมากกว่ามือที่สมส่วนน่ะคือผิวที่ดีค่ะคือว่าไม่ว่าคุณจะผิวขาวหรือผิวเข้มแต่คุณก็คือต้องดูแลผิวมือให้ดีเพราะว่าคนที่เป็นนางแบบมือก็คือผิวเข้มได้ใช่มันมีบางแบรนด์ที่แบบว่าเขาต้องการแบบคนผิวเข้มมาเป็นนางแบบมือก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของเรื่องทรงมือเนี่ยส้มว่าจะยาวก็ได้หรือว่าแบบที่มันดูเหมาะสมอะค่ะกับงานนั้นๆแต่ว่าสิ่งสำคัญอาจจะดูแลตรงข้อนิ้วให้ดีใช่ไม่แน่ใจว่าการหักข้อเนี่ยเหมือนมีคนหลายๆคอมเมนต์พูดว่าการหักข้อเนี่ยไม่มีผลค่ะเขาพูดจริงเหรอใช่แต่ว่าตอนเด็กๆอะก็เคยหักนะคะแล้วถ้าคนผิวอาจจะคล้ำกว่าไม่ได้ขาวนวลแบบนี้ฮะได้ไหมได้เหมือนกันเลยค่ะแค่ว่าต้องดูว่าวันนั้นลูกค้าต้องการอะไรถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าเครื่องสำอางบางทีเขาอาจจะอยากลองเฉดสีที่แบบเป็นรองพื้นสีเข้มใช้ได้กับคนผิวเข้มด้วยได้ไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าหลักๆเราต้องดูแลผิวมือเราให้ดีใช่แปลว่าก่อนที่จะถ่ายทำก็ต้องรองพื้นด้วยก็ไม่ค่ะอันนั้นคือเฉพาะงานที่แบบว่าเป็นพวกงานพวกเครื่องสำอางแต่ว่าถ้าแบบว่างานทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถแบบว่าทาโลชั่นหรืออะไรได้แต่ว่าถ้าเป็นแบบแยกเป็นจิวเวลรี่อย่างเงี้ยอาจจะต้องดูโลชั่นที่ครีมกันแดดที่แบบว่าไม่ทำให้จิวเวลรี่แบบมันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเป็นรอยนิ้วมือใช่แต่หมายความว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะต้องไม่ใช่ทุกครั้งแต่งมือเราเรียกว่าแต่งหน้าอันนี้เรียกว่าแต่งมือแบบมันจะคือลองพื้นที่มืออะไรเงี้ยไม่แต่งเลยไม่เลยใช่ไม่แต่งเลยก็ใช้ผิวสดเลยเพราะว่าบางทีมือกับหน้าไม่เหมือนกันค่ะมือเนี่ยรอยยับอะค่ะเยอะกว่าหน้าอีกเพราะว่าบางทีเราขยับอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเราแต่งมือไปใช่ไหมคะมันอาจจะขึ้นแบบเอ้ยเราทำอย่างเงี้ยแล้วเราแยกมาปุ๊บอ้าวเป็นรอยใช่ก็ถ้าหลักๆก็คือไม่ควรแต่งมือเลยด้วยซ้ำใช่ค่ะมันอาจจะมีรอยแตกของรองพื้นใช่ลองหันมือว่านี่คือลักษณะของมือที่สวยดูปลายนิ้วของเธอนะฮะปลายนิ้วของเธอจะงอนขึ้นไปที่เล็บนะครับแล้วก็ข้อเนี่ยก็จะไม่เป็นนักโค้งใหญ่ๆอ่ะอย่างนั้นนะก็คือเรียวสมส่วนด้วยกันเนาะสมส่วนนี่แหละครับจึงกลายเป็นมือที่ใช้แทนมือของดาราซุปตาอย่างที่อาพูดไปตะกี้นี่ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะก็คือเช่นใครบ้างมีหลายท่านมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบยาย่าอุรัสยาค่ะหรือว่าคุณเบลล่าคุณชมพู่ใหม่ดาวิกาค่ะหรือวิวิโอเลตเต้เหนิงใบเฟิร์นใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ก็คือการที่มีเราไปช่วยแบบว่าเหมือนเขาถ่ายงาน12ชั่วโมงเราก็อาจจะแบบเกินกว่านั้นเราก็จะเข้าไปซัพพอร์ตเรื่องของมือที่ไม่ได้เห็นหน้าเขาด้วยเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่ใช้มือของดาราของท่านเหล่านั้นเวลาถ่ายจริงอ่ะใช้ทั้งแบบ12ชั่วโมงใช้ทั้งคิวเลยค่ะเขาอาจจะไม่มีเวลามากพอที่จะแบบว่ามาถ่ายมือได้คิวเขามีแค่นั้นถ่ายมือตรงนี้เรากำลังพูดถึงมือที่มาจับ product ใช่อ๋อแยกใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่า product shot ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ที่เป็นมือล้วนๆใช่กับโปรดักต์กับโปรดักต์แต่มันมีบางช็อตที่ถ่ายเห็นหน้าดาราแต่มือเป็นมือของส้มใช่ค่ะก็มีบ้างเหมือนกันทำไมเขาถึงไม่ใช้มือของดาราเองเขาอาจจะอยากโฟกัสที่แบบตัวผลิตภัณฑ์มากๆค่ะเพราะว่ากลายเป็นว่าเหมือนพี่ดาราเซเลบก็จะอยู่แบบเป็นฉากหลังแล้วมือก็แบบจะเด่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ด้วยก็คือให้เด่นทั้งภาพเลยแบบเด่นทั้งตัวสินค้าด้วยแล้วมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามือเหมือนแบบมันโฟกัสมากๆใช่แล้วก็คือจะเป็นดาราอยู่นี้อ
สิ่งที่เขาโฟกัสคือตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคัดเฟ้นในส่วนที่จะไปอยู่กับสินค้าของเขามากขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงไม่ได้หมายความว่ามือของดาราของท่านเหล่านั้นไม่สวยไม่ใช่นะครับปีนึงประมาณ400ตัวเหรอหรือว่าทั้งปีทั้งหมดทั้งหมดใช่ทั้ง7ปีแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็จะแบบเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ค่ะทำมาแล้วกี่ปีนะ7ปีทำมา7ปีค่ะแต่ว่าระหว่างก่อนโควิดอะค่ะส้มรับตัวแสดงด้วยแต่ว่าตั้งแต่โควิดประมาณ2019ถึง20อะค่ะไม่แน่ใจที่โควิดเข้ามาก็คือเลิกรับงานแสดงเลยรับแค่นางแบบมือกับพีไลท์แตกไปอีกซึ่งก็ต้องทาลิปแบบตามที่เขาระบุต้องการใช่ค่ะโอ้ไอ้นี่เล็บนี้ต้องทาใหม่ทุกครั้งก็ส่วนใหญ่เป็นหลักใช่ค่ะแบบว่านอกจากว่าลูกค้าเนี่ยจะอยากได้มือเล็บเปื่อยก็คือไม่ทาอะไรเลยหรือว่าอยากทำเจลถ้าเจลก็จะแบบว่างานแบบละเอียดมากเข้าใกล้เล็บมือแต่ว่าหรือว่าเป็นบางงานที่ทาสีธรรมดาก็ได้ไม่ขุ่น 100% นั่นก็คือยังสามารถเห็นใสละมุนเล็บเนื้อของเราในเล็บได้ด้วยโอ้โหละเอียดถึงขนาดนั้นเลยใช่ค่ะบางทีลูกค้าเขาก็แบบไม่ได้ขุ่นเกินแบบมันไม่เห็นธรรมชาติก็ขอขุ่นน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยสินค้าอะไรสินค้าประเภทไหนถ้าเป็นสีอย่างนี้เหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานจิวเวลรี่ไม่ได้อยากให้เล็บดูเด่นขนาดนั้นใช่จิวเวลรี่พวกเพชรพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อยากให้เล็บเด่นขนาดนั้นอาจจะเลยแบบให้สีดูกึ่งธรรมชาติรายได้ดีไหมก็รวมถือว่าโอเคค่ะถ้าเที่ยวกับพนักงานออฟฟิศได้เลยโอ้แม่มันน่าจะมากกว่าอยู่แล้วถือว่าโอเคค่ะติดแล้วโอเคใช่แพงไหมไม่ค่ะเริ่มต้นไม่แพงเริ่มต้นแบบหลักพันแบบหลักพันอัพเราต้องลองมานั่งดูว่าวันนั้นเราจะทำอะไรมันจะมีราคาที่แบบละเอียดมากพูดง่ายๆไม่แพงอย่างที่คิดนะไม่แพงอย่างที่คิดแล้วเราเริ่มต้นมาเป็นนางแบบมือได้ยังไงส้มหนูมาจากแบบเอ็กซ์ตร้านักแสดงสมทบแบบตัวน้อยเดินผ่านใช่สมัยตอนปีหนึ่งค่ะแต่ว่าอุ้ยวันนั้นแบบดีใจมากเลยคิดว่าวันนี้แหละไอ้ส้มมันเฉิดฉายแน่นอน เป็นดาราแน่ เป็นดาราแต่ไม่ใช่ค่ะคือวันนั้นกลายเป็นว่าพอเราไปถ่ายอ่ะเราก็เห็นแค่แบบเห็นด้านหลังและเห็นครึ่งนึงของด้านหลังเราแต่ว่างานนั้นเป็นประสบการณ์ที่แบบใหม่มากๆเลยกับการที่เราเพิ่งรู้ว่าอ๋อกองโฆษณาเนี่ยมาถ่ายทีเขาใช้12ชั่วโมงเขาไม่ได้แค่ใช้2ชั่วโมงแล้วกลับบ้านไม่ใช่ก็ทำให้เราแบบออซึมซับว่าวิถีกองถ่ายเป็นแบบนี้นะเราก็เลยเริ่มส่งงานค่ะส่งงานได้ประมาณตั้งแต่ปี1ถึงปี3ค่ะไม่ได้งานเลยเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องก็เลยไปเจออีกงานนึงที่เราได้มาเราก็เลยได้เข้าไปอยู่ในแบบอีกกลุ่มพี่ๆกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าครั้งนั้นน่ะทำให้เราได้โอกาสไปทำพีไลท์พีไลท์ต้องอธิบายเพราะว่าพีไลท์พีไลท์คือวัดแสงแทนดาราใช่ก่อนเข้าเซตแต่ว่าเผอิญว่างานนั้นนะคะเขาไม่ได้เตรียมแฮนด์ทาเลนต์ไปแฮนด์ทาเลนต์ก็คือนักแสดงที่แสดงมือใช่ okay. เขาไม่ได้เตรียมนางแบบมือมานางแบบมือและเสร็จปุ๊บหนูก็เลยแบบเขาก็เลยมีพี่อีกท่านนึงว่าเนี่ยลองให้น้องส้มทำสิอ๋อได้ค่ะได้ก็เลยแบบว่าดีที่ได้ความหนุนนำจากคุณแม่อีกท่านด้วยที่แบบว่าทำให้เราเป็นเราได้ทุกวันนี้ค่ะใช่ก็คือเขาก็เลยเนี่ยเอาน้องได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็สนับสนุนเรามากก็เลยได้เริ่มทำเป็นนางแบบมือครั้งแรกใช่ค่ะแล้วมันมาต่อมาได้ยังไงก็ระหว่างนั้นส้มก็ยังรับแบบนักแสดงด้วยรับแบบนักแสดงสมทบรับผสมกันค่ะผสมกันด้วยเสร็จปุ๊บมันมีช่วงโควิดส้มก็เลยลองแบบเฮ้ยเราลองหาเส้นทางที่แน่ใจให้กับตัวเองไหมหรือว่าเราลองชี้เป็นชี้ตายไปเลยว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันโอเคหรือเปล่าพิสูจน์แบบว่าอยากรู้ว่าทำแล้วมันจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าพอเราเลิกรับงานตัวแสดงอะ30วันเรามีให้แค่พีไลท์กับนางแบบมืออย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าทุกคนในวงการหรือใครที่รู้จักก็คือยอมรับเราว่าเอ้ยนี่แหละน้องคนนี้คือนางแบบมือนะจ้างคนนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไม่รับงานเอ็กซ์ตร้าใช่ไม่รับงานตัวประกอบตัวแสดงรับงานแต่มืออย่างเดียวใช่ค่ะให้ถ่ายแต่มืออย่างเดียวใช่ก็คือถ้าถ่ายงานจิวเวลรี่ค่ะอาจจะมีครึ่งหน้าลงมาได้มันอาจจะแบบเป็นฉากอย่างเงี้ยชึบหรือว่างานครีมที่เขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องโฟกัสใบหน้าเราอยากให้เห็นตัวครีมชัดก็อาจจะแบบเฮ้ยทำนี้หรือว่าถ้าหูต้องหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เราใช้เครื่องหน้าได้หรือว่าใช้ร่างกายเราอย่างเงี้ยค่ะได้ครีมอาบน้ำนู่นนี่นั่นก็คือได้หมดเลยวันนี้ไหนๆส้มมาแล้ว
มาทำโฆษณาเล่นๆสักชิ้นหนึ่งดีไหมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูได้ค่ะลองดูไหมลองดูไหมเอาส้มลองอ่านสคริปต์นี้เล่นๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือการถ่ายโฆษณาสดในรายการของเรานะฮะท่านผู้ชมสินค้าที่เราจะมาโฆษณาเป็นสินค้าอะไรอยู่ตรงนี้แล้วครับนี่มาแล้วครับเจอครับส้มอุ้ยเลยนะครับสินค้าที่เราจะโฆษณาคือสินค้าตัวนี้ครับปลาหมอคางดำครับนี่โอเคตามสคริปต์ที่ด้านไหนได้ค่ะเราทำงานไปพร้อมๆกันเป็นการถ่ายทำแบบสดนะครับก็นะลองดูมาลองกันสักแมตช์ค่ะมาลองกันสักแมตช์ก่อนนะฮะ5 4 3 2คุณแม่บ้านครับอาหารมื้อเย็นในวันนี้คิดเมนูแล้วหรือยังขอแนะนำปลาหมอคางดำปลารสชาติใหม่ที่ไม่มีใครเคยลิ้มลองมาก่อนระวังของปลอมนะครับก่อนซื้อโปรดสังเกตปลาหมอคางดำแท้ต้องมีเกล็ดใหญ่มันวาวสีทองอมดำครีบบนใหญ่แข็งแรงปลายแหลมคมครีบล่างมีขนาดเล็กกว่าครีบบนหางต้องเป็นรูปทรงวีชัดและที่สำคัญปมคดของแท้คางต้องมีเส้นสีดำสนิทป้ายยาวโค้งดังพันธนูไปตามคางประหนึ่งเทพสรรสร้างมาอย่างบรรจงควรเอานิ้วป้ายดูนะครับสีต้องไม่หลุดลอกหากเป็นตัวผู้ปากต้องมีไข่อ่อนของลูกน้อยที่ปกป้องทนุถนอมด้วยความรักวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วแผ่นดินสยามโปรดระวังของปลอมและเลียนแบบนะครับท่านผู้ชมเช่นปลานิลหรือว่าปลาหมอพื้นย้อมแมวป้ายคางปลอมเป็นปลาหมอทางดำแท้ฉะนั้นเมนูมื้อเย็นในวันนี้ขอแนะนำชูชีมัจฉาแพทย์คางนิลถูกปากคุณพ่อบ้านแน่นอนครับน่ากินเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยฮะปลาหมอคางดำที่มีแต่คนรังเกียจแต่ถ้าเราทำดีมีพร็อพดีการแสดงดีปลานี่น่ากินจริงๆกินได้นะฮะปลาหมอคางดำเขาบอกว่าถ้าไปทำชูชีเขาบอกอร่อยเขาเป็นอีกหนึ่งเมนูใหม่อีกหนึ่งเมนูใหม่จะลองกินดูไหมครับชมครับถ้าทำแล้วอร่อยก็โอเคเลยค่ะ ท่านผู้ชมคะช่วยกันจับกินใช้ปลาชนิดนี้ให้หมดไปนะคะแต่ต้องระวังว่าล่าสุดทางรัฐบาลประกาศออกมาแล้วว่าการครอบครองและเคลื่อนย้ายปลาหมอคางดำออกนอกพื้นที่หรือจังหวัดที่ระบาดมีความผิดตามกฎหมายนะคะแฟนรายการตี10เดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10เดย์ค่ะ